อาตมานี่เป็นพญานาคถึงเอาน้ำไม่แจกโยมเพราะไม่ใช่พญาครุฑนะเออเป็นพระพญานาคไปดูที่วัดนาคใหญ่ที่สุดในโลกเลยโยมเคยเห็นนาคที่วัดตมายังยังเลยไหมโอ้โหนูนยาวเหยียดเลยนี่แหละพญานาคมาแล้วเออเอาไว้นะน้ำพญานาคนะสำคัญมากนะหายากด้วยนะพระท่านเทศยังไงท่านก็ไม่มีน้ำน้ำวนให้หรอกเอาเลยนะน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ล้างใจเออถ้าใจเราไม่สะอาดเอาน้ำนี่ไปล้างมันจะสะอาดเลยนะน้ำนี่ก็ล้างตัวแต่เราจะล้างใจเออถ้าทำใจให้สะอาดไม่เป็นไรวางไป เอานะใครยังเพราะน้ำนี่ไล่ผีได้นะโยมนะหนึ่งคนที่โดนของเนี่ยน้ำนี่จะขับออกหมดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยมาทำไมจอมกวนนะเนี่ยลูกศิษย์เอกเรานี่สำคัญมากเอานะทุกคนใครไม่สบายก็ต้องอาศัยน้ำมนต์เนี่ยเป็นตัวช่วยเอาตรงไหนไม่ได้ก็ยกมือโน่นดูเนี่ยก็ยกมือไว้เอาหนูยกมือแล้วหนูเอาแม่โยมเคยเห็นไหมพระจะเทศธรรมะแล้วให้น้ำโยมกินเคยมีไหมมีองค์เดียวมีองค์เดียวนี่แหละหลวงพ่อพญานาคนี่แหละทำไมว่าตัวเองเป็นพญานาคเพราะเป็นปีเป็นงูใหญ่เป็นปีงูใหญ่งูใหญ่พญานาคไหมเออปีมะโรงก็เป็นพญานาคไหมถ้างั้นการจะเทศธรรมะออกไปต้องเอาน้ำไปก่อนเออนาคให้น้ำ น้ำไปก็อย่าเพิ่งทานนะโยมนะเก็บไว้ก่อนเพราะยังไม่เสกเราเสกก่อน
นู่นทางนู้นยังเยอะอยู่นะนู่นเขายกมือเนี่ยโอมเห็นไหมหมดแล้วเหรอโอ้ดีมากก็เรียกคนมีบุญอยู่ที่ไหนก็ทำบุญได้นะแล้วแม่ขาวนี่คืนนี้ไม่นอนเลยเนาะแกนั่งอยู่ตรงนี้แล้วที่พักอยู่ตรงไหนฮะมีอาคารอยู่ใช่ไหมพักหมดทุกคนไหมหมดไหมทั้งหมดนี่หมดเลยเหรออาคารพอใช่ไหมหลายชั้นกี่ชั้นสามชั้นโอ้โหโยมรู้ไหมโรงเรียนสอนสมาธิของอาตมา4ชั้นที่จังหวัดสุรินทร์ไปสมัครได้เลยแล้วก็ห้องเนี่ยห้องหนึ่งอยู่ได้ไม่เกิน2คนฝึกเสร็จแล้วก็เข้าไปห้องไปเก็บจิตคือครั้งละ7วันเสร็จแล้วก็ไปฝึกวิทยายุทธที่เขมรน่ะไปดูว่าสมาธิที่เราฝึกเนี่ยมันมั่นคงขนาดไหนให้ไปอยู่ป่าเลยป่าเขาสลาให้ไปกลางกรดห่างกันประมาณ50เมตรต่อคนน่ะก็ดูความเงียบไปแล้วสมาธิยังมีไหมของตมาจะเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่8เมษาเนี่ยแน็กจะมาทุกเดือนน่ะก็มีห้องบรรจุแม่ขาวน่าจะประมาณ200กว่าคนได้ห้องใหญ่ก็ประมาณ5คนห้องเล็กก็2คนอาคาร4ชั้นเป็นโรงเรียนสอนสมาธิโดยเฉพาะน่ะสอนเสร็จแล้วก็เก็บจิตเก็บวาจาเหมือนอาจารย์ถนองเคยทำอ่ะคือไม่พูดกับใครอยู่ในห้องเลยแต่อย่าส่งจิตออกนอกห้องเดี๋ยวจะจับสัญญาณถ้าใครส่งจิตก็ไล่กลับคืนนะพออาตมาเพิ่งทำก็จะเสร็จหมดแล้วช่วงเมษายนนี่ก็เสร็จแล้วร้อยแต่ใครอยากสมัครก็สมัครได้เลยฉลองเจดีย์เนี่ยเขาเรียก7วัน7คืนเพราะเจดีย์นี้มัน7ชั้นวันหนึ่งก็1ชั้น2วันก็2ชั้น3วันก็3ชั้น4วัน4ชั้นที่ถึง7ชั้นเลยฮะที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ไม่ใช่อยู่เขาสลาเดี๋ยวแจกนามบัตรให้เตรียมใจได้เลยฮะพระนักเทศได้เทศทั้งคืนนั่นแหละให้โยมฟังจนหนีกลับบ้านนะฮะภายใน7วันเนี่ยจะระดมนักเทศให้ไปเทศกันอยู่โน้นน่ะนะเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนสอนสมาธิกินนอนตมายังเป็นห่วงเลยว่าถ้าเกิดกินไปฝึกเสร็จแล้วไม่กลับบ้านเนี่ยตมาว่าอันตรายเกิดขึ้นเดี๋ยวตัวตมาแน่นอนเพราะว่าภรรยาไปฝึกแล้วไม่กลับที่ไม่กลับเพราะไม่อยากกลับเพราะมันเป็นคอนโด เป็นคอนโดนอนยังสบายเลยโอ้ยตายแล้วไม่กลับแล้วเพราะอยู่บ้านยังทุกข์กว่านี้เลยอยู่ที่นี้ดีกว่า
อันนี้เพิ่งทำฮะกำลังขึ้นอาคารของผู้ชายก็ต่างหากของผู้หญิงก็ต่างหากของผู้หญิงนี่ตั้งมาแล้วก็สี่ชั้นรวมแล้วก็ประมาณ98ห้องนะ98ห้องแต่ละชั้นในชั้นไปนะของผู้ชายนี่ประมาณ30ห้องอาคารสามชั้น30หรือ40ห้องนะผู้ชายเพราะผู้ชายไม่ค่อยเข้าวัดเลยเอาน้อยกว่านี่เอาเรียบร้อยยังฮะเรียบร้อยนะยังเลยลูกศิษย์ตมาเก่งมากเดินทำงานดูตลอดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นนะก็ตอนนี้กำลังรับสมัครแม่พราหมณ์ใครจะไปอยู่อบรมช่วงวันที่8เมษาจนถึงวันที่14เมษาเนี่ยไปได้ระดมนักเทศไปฟังไปเทศที่จังหวัดสุรินทร์มั่งมีแต่สุรินทร์มาเทศนนทบุรีเอาถือว่าเรียบร้อยแล้วล่ะให้ญาติโยมก็นี่ไปก็ไม่ต้องอาราธนากันเพราะว่าอันนี้ก็เลือกมาบรรยายธรรมไม่ใช่มาเทศนะบรรยายธรรมโดยวิธีทำจิตให้สงบให้เข้าสมาธิด้วยอุบายน้ำเย็นนะด้วยอุบายน้ำเย็นนะถ้างั้นญาติโยมพร้อมแล้วก็ให้ญาติโยมนั่งคุกเข่าเออนั่นแหละคุกเข่าเสร็จแล้วก็น้ำที่ในขวดโยมยกขึ้นแล้วก็อธิษฐานจิตให้ดีนะเอออธิษฐานจิตให้ดีโยมจะต้องการอะไรต้องใจยังไงก็อธิษฐานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะดูอธิษฐานมันเป็นน้ำเขาเรียกน้ำล้างความสกปรกในใจของเราขอน้ำมนต์นี่ก็คือไปล้างที่ใจเราฮะถ้าอธิษฐานเสร็จแล้วก็เปิดฝาขวดได้เลยนั่งเหมือนเก่าเปิดปุ๊บทานไปเลยครึ่งขวดฮะเอาครึ่งขวดเลยฮะไม่ต้องกลัวฮะเป็นน้ำบริสุทธิ์ฮะเอาครึ่งขวดไปเลยดื่มไปเยอะๆฮะทำไม่เยอะมันจะไม่มีผู้รู้เพราะน้ำเย็นมันสร้างผู้รู้ให้รู้สึกได้นะทานไปเยอะๆปื๊ดตอนนี้คนไหนกินไปแล้วก็ให้ระลึกดูว่าความเย็นของน้ำที่เรากินไปเนี้ยสังเกตดูว่ามันลงไปถึงตรงไหนให้เราสังเกตดูว่าลงไปถึงตรงไหนถ้ายังไม่รู้สึกก็เติมเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกฮะเพราะน้ำเย็นนี่มันทำพ่ออาตมาทำคืออาตมาให้โยมมีผู้รู้ตอนนี้รู้อะไรรู้ว่าเย็นรู้ว่าเย็นเลยถ้าโยมไม่กินน้ำเย็นโยมจะไม่มีโอกาสได้รู้ถึงขนาดนั้นแล้วจิตเราก็สงบยากตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันลงไปถึงสะดือแล้วก็นั่งแล้วก็สูดลมให้ใจลึกๆอีกรอบหนึ่งนะ
ถ้าเลยสะดือโยมก็นั่งพับเพียบได้เลยนะนั่งพับเพียบได้ถ้ามีที่ตั้งเลยนะที่ตั้งของน้ำเย็นเพราะว่าถ้าเรานั่งพับเพียบน้ำเย็นไปมันจะไม่คล่องถ้าเรานั่งถ้านั่งคุกเข่าเมื่อกี้มันจะลงรึเข้าไปมันจะเลยสะดือเราไปเลยฮะถึงกระเพาะน้ำเย็นถึงกระเพาะแต่นั้นสิ่งที่จะสอนไปนี่ก็คือว่าให้ทุกคนระลึกดูว่าความเย็นน่ะน้ำเย็นสุดท้ายปลายน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้โยมหลับตาหลับตาก็นึกดูว่าความเย็นที่ลงไปเนี่ยมันไปสุดตรงไหนแล้วไปสุดตรงไหนจิตโยมก็น้ำเย็นมันหยุดตรงไหนเราก็ไประลึกรู้ระลึกรู้หยุดอยู่ตรงนั้นในจิตเราก็ไปหยุดอยู่ตรงความเย็นสุดท้ายเราก็พยายามหยุดอยู่ตรงความเย็นเพราะความเย็นทำให้รู้สึกได้นะไอ้ช่วงความเย็นที่มันมีอยู่นั้นอ่ะทั้งนั้นจิตเราก็ตกลงไปอยู่ตรงนั้นเพราะมันทำให้เกิดความรู้สึกได้ความรู้สึกตัวนี้มันลงไปเรื่อยๆไปจนสุดท้ายมันหยุดอยู่หยุดอยู่ปุ๊บจิตเราก็หยุดเราก็หยุดอยู่คงความเย็นนี่แหละความเย็นมากเย็นน้อยก็แล้วแต่ก็พยายามจำไว้ให้ดีคือพยายามจำตรงความเย็นตรงนั้นตอนนี้เราก็พยายามจำไว้จำไว้จำไว้เพราะตอนนี้มันเป็นอุบายมันเป็นอุบายก็เรียกว่าสอนสมาธิด้วยอุบายน้ำเย็นมันเป็นกุศโลบายทางนั้นกุศโลบายนี้เราต้องทำดูถ้าทำดูแล้วมันดีเราก็ทำต่อเนื่องกันไปเพราะว่าส่วนมากคนภาวนาจิตมันจะไม่ค่อยสงบที่เราไม่สงบถึงเรามาภาวนาถึงภาวนาแล้วมันก็ยังไม่ค่อยสงบทั้งนั้นเราจะทำยังไงฐานะครูบาอาจารย์ที่มาเทศทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายของครูบาอาจารย์ก็คืออยากให้จิตโยมมีสมาธิตอนนี้ไอ้การที่จิตจะมีสมาธิเราจะทำยังไงเป็นสมาธิเราก็ต้องใช้อุบายหลายอย่างไม่ว่าเดินจังกรมอยู่คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตั้งสติอยู่ในพุทโธก็แล้วแต่ก็เพื่อให้เป็นสมาธิแล้วตอนนี้ก็คือว่าเราทำแล้วสมาธิก็ยังอ่อนไม่เข้มแข็งพออาตมาก็เลยหาอุบายตัวนี้ช่วยอีกแรงฮะช่วยแรงด้วยอุบายน้ำเย็นเพราะน้ำมันกินไปแล้วมันความเย็นมันทำให้เรารู้สึกว่าลงไปลึกไปจิตของเราที่จะเป็นสมาธิจิตนั้นมันต้องดิ่งลงไปจิตก็ต้องคลายลงไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เข้าสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นตอนนี้สมาธิครูอาจารย์พูดอยู่แต่เรามันเข้าไม่ค่อยได้มันเข้าไม่ค่อยได้แล้วทำยังไงที่จะเข้าได้ตมาก็เลยเอาอุบายน้ำเย็นเป็นตัวช่วยแทนลมหายใจแทนพุทโธนะเป็นตัวช่วยตอนนี้ตัวช่วยตรงนี้เรากินปั๊บมันเย็นมันทำให้เรารู้สึกให้เรามีความผู้รู้คือรู้สึกของเราและลึกรู้ตามไปตอนนี้ผู้รู้สึกของเราก็ลงไปถึงสุดท้ายอยู่ตรงนั้นเราก็พยายามจำความรู้สึกของเราอ่ะมันหยุดตรงไหนตอนนี้หยุดตรงไหนเราก็พยายามจำไว้นึกไว้ตรงนั้นเอาจิตของเราไปอยู่ตรงความเย็นสุดท้ายแล้วพยายามระลึกรู้อยู่ตรงนี้ระลึกรู้จนจำอยู่ตรงนี้นึกไปเรื่อยๆถามว่านึกตัวถึงความเย็นมันเห็นอะไรไหมไม่เห็นฮะไม่เห็นอะไรแต่รู้ว่ามันเย็นรู้ว่ามันเย็นอ่ะทั้งนั้นเรารู้ว่ามันเย็นผู้รู้เราอยู่ตรงไหนความเย็นอยู่ตรงไหนนั้นคือผู้รู้เราก็หาก็เราเอาจิตของเราไปอยู่กับผู้รู้ตรงนี้ผู้รู้เรารู้สึกว่าเย็นตรงนั้นตอนนี้เราก็ไปทำความรู้สึกตรงนี้ต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยไปตอนนี้เราไม่ต้องไปนั่งคิดอย่างอื่นคิดดูแค่ความเย็นสุดท้ายถ้าเกิดน้ำเย็นของเรามันไม่เพียงพอกับความร่างกายของเราน้ำเย็นเมื่อกี้ครึ่งขวดมันเหลืออีกครึ่งขวดแล้วก็เติมเข้าไปอีกก็ได้เติมเพื่อมันจะได้คลายเพื่อมันจะคลายสมองเราอ่ะเพื่อมันจะคลายความคิดของเราน่ะจิตที่จะเป็นสมาธิมันต้องคลายก่อนถ้าไม่คลายจิตมันไม่สงบนะถ้าเราต้องคลายเหมือนน้ำเย็นคลายลงไปสุดท้ายมันไปลงถึงตรงนั้นปั๊บเราก็นึกอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็พยายามระลึกอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆไป
นะจะนึกตรงนี้จะนึกพุทโธก็ได้แต่ไม่นึกพุทโธคือนึกถึงความเย็นก็มีผู้รู้อยู่แล้วนะพุทโธเราก็หาผู้รู้ธัมโมก็หาผู้รู้สังโฆก็หาผู้รู้ตรงนั้นน่ะแต่ตอนนี้เรามีผู้รู้คือความเย็นตอนนี้ความเย็นของเรารู้อยู่เนี่ยเราก็พยายามจำไว้จำไปเรื่อยๆพยายามจำไว้จำไว้จำไว้ดูความเย็นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ก็จำไว้ให้ดีถ้าเกิดความเย็นไปแล้วเวิ้งว่างขึ้นมาเวิ้งขึ้นมานะไม่มีปัญหาเวิ้งยังไงเวิ้งตรงไหนก็จำอยู่ตรงนั้นเราก็พยายามอยู่ตรงนั้นจำไปเรื่อยๆไปนะพยายามเอาความจำของเจ้าของไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราจะอยู่ความจำเราอยู่ตรงนี้นานๆๆไปไอ้ที่เราเคยไปจำที่อื่นมันก็ลืมหมดที่เคยเราไปจำข้างนอกมันก็จะลืมเพราะลืมเมื่อไหร่เพราะเรามีความจำข้างในแล้วตอนนี้ความจำตัวนี้เขาเรียกสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในความจำอยู่ตรงนั้นนี่เขาเรียกสมาธิจิตของเราที่สงบเพราะเรามีความจำตรงนี้คือมันสงบข้างนอกข้างนอกไม่มีอะไรถ้าเรามีความจำตรงนี้ปัญหาทั้งหมดที่เราเคยคิดไปข้างนอกมันก็จะค่อยลืมไปลืมไปมันลืมไปเองลืมลืมลืมจนสุดท้ายความลืมข้างนอกลืมหมดมาจำข้างในแทนข้างในเราจำแม่นถ้าเราจำข้างในแม่นเมื่อไหร่ข้างนอกก็จะลืมทั้งหมดเลยนะลืมหมดแต่ถ้าภาษาครูบาอาจารย์เขาบอกว่าตัดกิเลสแต่อาตมาไม่สอนว่าตัดอาตมาสอนว่าลืมอาตมาใช้คำว่าลืมถ้าลืมแล้วมันจะพุ่งซ่านได้ไงตอนนี้จิตของเราที่เคยไปจำข้างนอกวุ่นวายไปหมดมันก็ลืมหมดแล้วลืมปั๊บเราจำข้างในชัดเจนข้างในชัดคือความเย็นมันทำให้เรามีความรู้ชัดขึ้นเราก็ระลึกรู้อยู่ตรงนั้นนึกจะไปนึกไปนึกไปนึกไปเรื่อยๆไปเอาความระลึกรู้อยู่ตรงนั้นนึกไปเรื่อยๆไปไม่ต้องไปนึกที่อื่นเราก็พยายามระลึกไว้เรื่อยๆไปนานไปนานไปเราก็จะได้เข้าใจรู้ว่าเออถ้าจิตเรามีความหยุดอยู่แล้วน่ะมันก็ความวุ่นวายก็จะจบไปนะการก็จบไปถ้างั้นเรามาภาวนาเพราะเราวุ่นวายถ้างั้นเราต้องทำยังไงถึงใจเราจะจบความวุ่นวายก็คือจิตเราต้องหยุดเราต้องหยุดตรงความเย็นมันก็เป็นการสอดคล้องกับธรรมะหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยพูดประจำท่านบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ต้องอาศัยความคิดถึงจะรู้รู้อะไรรู้จิตเราหยุดอยู่กับความเย็นแล้วถ้างั้นจิตเราหยุดตรงนี้น่ะปัญหามันจบตอนจิตมันหยุดธรรมะมันเกิดตอนจิตที่เราหยุดถ้าจิตเราหยุดหยุดเมื่อไหร่ธรรมะของเราก็จะเกิดขึ้นธรรมะคือความรู้รู้อยู่กับความว่างน่ะรู้อยู่กับความว่างไม่มีอะไรแต่รู้อยู่ตรงนั้นถ้ารู้อยู่ตรงนี้ถามว่าเรารู้อยู่ตรงนี้แล้วจิตเราออกไปข้างนอกได้ไหมถ้าเรารู้อยู่ตรงนี้เรายังออกข้างนอกได้หมายความว่ารู้ของเราตรงนี้ไม่ชัดถ้าชัดเมื่อไหร่ข้างนอกมันจะออกไม่ได้เลยเพราะจิตของเราไม่เคยออกไปไหนทั้งนั้นไอ้ที่เราคิดว่าออกไปมันไม่ใช่จิตมันเรียกเป็นสังขารมันเป็นสังขารเราเอาสังขารมาสอนสมาธิมันก็เป็นสมาธิสังขารมันก็ปรุงแต่งตลอดเวลาไม่มันจะไม่ปรุงก็ไม่ได้เพราะสังขารมันมีการปรุงแต่งถามว่าสังขารมันเป็นจิตไหมก็ไม่ใช่เราต้องไปหาจิตถ้าเราไปหาจิตปั๊บไอ้สังขารการปรุงแต่งก็หมดไปตอนนี้เหมือนที่หลวงพ่อโยมโยมอยู่กับความเย็นของสมาธิสอนไปเนี่ยถ้าอยู่กับความเย็นตรงนี้ไอ้ความปรุงแต่งวุ่นวายทั้งหมดน่ะนะมันก็จะหมดไปหมดไปเพราะอะไรเพราะเราความปรุงแต่งเราไม่ไปจำมันเราก็เลยไม่จำการที่ไม่มีการปรุงแต่งคือความรู้สึกตรงนี้ตอนนี้ไอ้ความรู้สึกตรงนี้ถามเราก็ทำไปเรื่อยๆไปตอนนี้การพิสูจน์การบทพิสูจน์ในความรู้อยู่ตรงนี้การพิสูจน์บทความรู้อยู่ตรงนี้ถ้าจิตเราอยู่กับความเย็นสุดท้ายอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่จนชัดเจนแล้วตอนนี้พิสูจน์ว่าเอาทั้งนั้นที่เราเคยภาวนามาที่เราต้องมาฆ่ากิเลสต้องทำลายกิเลสอ่ะถ้าเราอยู่กับผู้รู้ตรงนี้กิเลสเรามีไหมโยมอันนี้เพื่อโยมพิสูจน์ในใจโยมตอนนี้ถ้าจิตเราหยุดอยู่ตรงนี้กิเลสมีไหมนะ
เรานึกว่าเราจะโกรธคนอ่ะโกรธได้ไหมถ้าอยู่กับความเย็นตรงนี้หรือเราคิดไปถึงบ้านเราอ่ะถ้าอยู่กับความเย็นมันคิดได้ไหมถ้าเกิดเราอยู่กับความเย็นแล้วยังคิดได้ความเย็นของเราไม่ค่อยชัดถ้ามันชัดเมื่อไหร่มันจะคิดไม่ได้ตอนนี้ไอ้ความที่เราจิตอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราหยุดอยู่ตรงนี้แล้วกิเลสไม่มีเราต้องตั้งจิตตรงไหนไม่มีกิเลสถึงจะเป็นธรรมแต่ถ้าเราไปตั้งจิตตรงไหนมีกิเลสมันจะเป็นธรรมได้ไงเพราะธรรมมันไม่มีกิเลสธรรมไม่มีกิเลสถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่มีใช่แล้วถ้าจิตเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือใช่ถ้าไม่มีความโกรธถ้าระลึกอยู่ตรงนี้แล้วโกรธไม่ได้ก็ใช่แล้วนะคือที่ว่าถึงทั้งหมดคือว่าการปรุงแต่งทั้งหมดถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันปรุงไม่ได้ก็ใช่เพราะจิตนี้มันปรุงไม่ได้มันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นความว่างโยมความว่างรู้อยู่ในว่างอยู่กับความเย็นเหมือนความเย็นที่โยมสัมผัสเนี่ยถามว่ามีตัวตนไหมไม่มีแต่สัมผัสรู้ว่าความมันรู้ว่ามันเย็นแต่ถามมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงไหมไม่มีแต่ระลึกรู้อยู่กับความเย็นเย็นนี่นะถามว่าเห็นน้ำเย็นไหมไม่เห็นแต่รู้ว่ามันเย็นอยู่ตรงนั้นนั่นแหละจิตเราจริงๆมันจะต้องเย็นไอ้ที่ร้อนแรงไม่ใช่จิตอันนั้นเขาเรียกสังขารสังขารมันร้อนแต่ถ้าจิตมันไม่ร้อนทั้งนั้นลักษณะตรงนี้เป็นการไอ้นี่สอนเพื่อเป็นการพิสูจน์เพื่อในการฝึกอบรมสมาธิของเราว่าถ้าทำยังไงให้เป็นสมาธิอาตมาก็พยายามหาอุบายช่วยทำจิตให้โยมมีสมาธิถ้าโยมอยู่ตรงนี้ปั๊บสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิของเราเนี่ยคือรู้อยู่ตรงนี้จะไม่ไปรู้ที่อื่นในความรู้อยู่ตรงนี้ถามว่าเรานั่งสมาธิก็อยู่ตอนเลิกนั่งสมาธิผู้รู้ตรงนี้อยู่ไหมอยู่ฮะอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่เลิกแล้วมันไม่อยู่นะอยู่ฮะเพราะสติเราลงไปถูกตรงนี้แล้วสติของเราหรือตอนนี้เราสอนว่าพาญาติโยมเข้าไปสู่บ้านเจ้าของบ้านเจ้าของจริงๆก็คือจิตถ้าเห็นบ้านแล้วใครจะไปไหนเราเห็นจิตเราแล้วเราจะไปไหนไอ้ที่เรามานั่งภาวนาเพราะหาจิตไม่เจอถ้างั้นถ้าไปเจอจิตแล้วมันจะไปไหนก็ไม่ไปแล้วไม่ท่องเที่ยวแล้วเหมือนมีบ้านอยู่แล้วถ้างั้นถ้าเราเห็นจิตเราแล้วจะไปที่อื่นไม่ได้ถ้างั้นจิตตรงนี้มันมีอยู่สองเป็นการบทพิสูจน์ก็คือว่าถ้าเราลึกอยู่ตรงนี้ความกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกตรงนี้แล้วไม่มีก็ใช่แต่นี้ตอนนี้บทพิสูจน์อันดับที่สองตอนนี้เราความรู้สึกของเราตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้มันก็คือความรู้สึกที่แท้จริงก็คือคล้ายๆว่ามันต้องอยู่ในกระเพาะเราแต่ทำไมอยู่ในลำไส้เราแต่ทำไมลำไส้ไม่เห็นแต่ความเย็นแต่ลำไส้หายมันก็สอดคล้องกับธรรมะหลวงปู่ดูลย์ที่เคยพูดกับธรรมาจับเส้นคุยกับท่านสนุกสนานไปท่านก็พูดปาลบว่าถ้าเห็นจิตแล้วกายก็จะหายทันทีถ้าเห็นจิตกายก็จะหายนะถ้าเห็นกายจิตก็จะหายส่วนมากเราไปเห็นกายถึงจิตเราหายผู้รู้ตรงเราก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไปดูกายแทนก็เลยจิตของเราก็หายแต่ตอนนี้โยมมีผู้รู้อยู่แล้วว่าผู้รู้สึกอยู่ตรงนั้นน่ะถามว่าถ้ารู้อยู่ตรงนี้ลำไส้โยมเห็นไหมตับไตไส้พุงโยมเห็นไหมระลึกได้ไหมว่าตับไตไส้พุงเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าการระลึกได้ตับไตไส้พุงได้บ้างอันนั้นหมายความว่าเรายังไม่หยุดเต็มที่แต่ถ้าเราหยุดจริงๆแล้วจะไม่มีนะถ้าเห็นจิตกายก็จะหายนะเพราะจิตนี้ไม่มีกายจิตนี้ไม่มีธาตุไม่มีขันเพราะจิตของเรามันเป็นความว่างโยมดังนั้นไอ้เป็นปัญหาตรงนี้คือไม่ได้ตัดกิเลสนะนะหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดอยู่อันนี้อาตมาเป็นคนจับเส้นประจำเป็นอุปถากคือเป็นคนเยอะมากนะท่านบอกว่ากิเลสนะหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกกิเลสไม่ต้องตัดนะไม่ต้องตัดดอกท่านพูดไม่ต้องตัดท่านพูดคำอีกคำหนึ่งก็บอกไม่ต้องคือกิเลสไม่ต้องตัดแต่อย่าไปใช้เขา
ถ้าเราไม่ใช้มันมันจะต้องตัดไหมก็ไม่ต้องตัดแต่ตอนนี้วิธีการที่ว่าจิตอยู่ตรงไหนที่ไม่ใช้กิเลสเหมือนโยมที่จิตอยู่กับความเย็นอ่ะมันมีไหมกิเลสที่แท้หลวงปู่ดูลหมายถึงจิตที่อยู่ในสมาธิถ้าจิตเราอยู่ในสมาธิมันจะใช้กิเลสได้ยังไงทั้งนั้นที่เรามานั่งสมาธิเรามาฆ่ากิเลสไม่ความมันไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วเพราะเรามาเอากิเลสมาเป็นสมาธิมันก็ต้องนั่งฆ่ากิเลสอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรานั่งสมาธิจริงๆจิตสงบมันมีถ้าจิตสงบแล้วมีกิเลสมันเป็นไปได้ยังไงถ้างั้นเรามานั่งสมาธิเพื่อจิตสงบถ้าสงบแล้วกิเลสมันก็จบแล้วตอนสงบนานไหมนานไม่นานมันอยู่ที่ความสามารถของเจ้าของถ้างั้นเราก็ต้องสั่งไปถึงตรงนี้จิตที่สอนไปน่ะจิตตรงนี้หลวงปู่ดูลท่านบอกนะจิตตรงนี้จิตลงไปสู่ตรงนี้มันจะเป็นความว่างในจิตตรงนี้จะปรุงแต่งไม่ได้ด้วยแต่รู้อยู่ตรงนั้นน่ะจะไม่มีรูปร่างเราไม่มีผู้หญิงผู้ชายมันมีผู้รู้อยู่เหมือนอยู่กับตัวเราแต่ไม่เหมือนอยู่กับตัวเราแต่ก็ไม่ใช่เพราะตัวเราครอบงำครอบเขาไม่ได้และจิตตรงนี้หลวงปู่ดูลย์ท่านบอกนี่จิตจริงจะเป็นอย่างนี้น่ะจิตจริงๆจะไม่มีกายถ้ามีกายจิตนั้นก็ยังจอมปลอมอยู่ถ้าจิตเราอยู่ในความว่างนั้นจิตนั้นเป็นของจริงถ้าจิตที่ยังไม่ว่างนั้นเป็นของไม่จริงเพราะมันมีขันธ์ 5ถ้างั้นจิตอยู่ในความว่างไม่ใช่จิตไม่มีปัญญาบางคนบอกว่าจิตมันอยู่ในความว่างเวิ้งว่างหมดมันไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วจิตมันจะมีอะไรโยมมันไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าบรรลุถึงไม่มีอะไรนั่นเองตอนไม่มีอะไรบอกไม่มีปัญญาไอ้ที่จริงที่เราปรุงแต่งไม่ได้นั้นน่ะไอ้ที่จิตมันอยู่ในความวางเฉยหมดนั้นน่ะนั้นคือปัญญาแล้วปัญญาตรงนี้ไม่มีใครบอกว่าเป็นยาอะไรอาตมาจะบอกได้เลยปัญญาวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาสมาธิมันอยู่กับความว่างอย่างเดียวปัญญาวิปัสสนาสมาธิมันจะไปดูไปสู้มันเป็นเส้นทางไปสู่โลกุตระคือความว่างในปัญญาตรงนี้มันมีอยู่ในความว่างอย่างเดียวจะปรุงแต่งไม่ได้ถ้าปรุงแต่งไม่ได้นั่นเรียกปัญญาวิปัสสนาปัญญาโลกุตระจะปรุงไม่ได้แต่ถ้าปัญญาโลกียะปัญญาสังขารมันจะปรุงแต่งตลอดเกิดดับตลอดจะไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้จะไม่ให้มันดับก็ไม่ได้เพราะมันมีกันมันมีวิญญาณค่อยปรุงแต่งบัญชาการการเกิดดับอันนี้ขันห้ามตัวขันห้านี่ไม่ใช่จิตนะโยมนะโยมต้องเข้าใจไม่ใช่จิตนะถ้าเราไปเอาขันห้ามาภาวนามันก็เห็นแต่ขันห้าถามเห็นจิตไหมไม่เห็นทั้งนั้นส่วนมากบางคนบอกว่าจิตนี่มันมีความหนึ่งความเศร้าหมองจิตเศร้าหมองจิตโกรธจิตเกลียดจิตนู้นจิตนี้อย่าเอานะอย่าเอาจิตไปเปรียบเทียบกับสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ใช่จิตจิตไหนเคยมีความโกรธความโลภความหลงจิตไหนเคยมีเพราะจิตมันเป็นความว่างความว่างเคยโกรธคนที่ไหนอ่ะเคยโลภเคยหลงคนที่ไหนอันนั้นสังขารขันห้าจำไม่ดีนะคือขันห้าเราเอาขันห้ามาเป็นจิตไม่ได้น่ะไม่ได้เลยจิตก็คือจิตขันก็คือขันถ้างั้นการจะแยกขันมันต้องไปดูจิตถ้าดูจิตปุ๊บขันก็จะหายแล้วไปดูขันมาจิตก็หายแล้วตอนนี้ส่วนมากคนเราก็จะไปดูขันมานั่งภาวนากันก็มาสู้กับขันขันก็มีทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะคือมีขันขันนี่แหละมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตัวนั้นก็เลยอาตมาก็ใช้คำว่าทุกแทนนะมันเป็นอย่างนี้ถ้างั้นจิตของเราที่จะไม่ทุกเราไปตรงไหนก็ไปส่งไปสู่ตรงนั้นดูสิเราสู่ตรงนั้นถามว่าทุกข์ไหมถ้าไม่ทุกข์ก็ใช่แล้วถ้าการภาวนาตรงไหนที่ไม่ทุกข์ภาวนาตรงนั้นคือถูกต้องถ้าภาวนาตรงไหนที่มีทุกข์นั้นก็ไม่ถูกนะอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยอาตมาก็พูดได้ 100% เหมือนกันเพราะที่ถูกได้ 100% เหมือนกันเพราะอะไรเพราะจิตเราเป็นแล้วมาตั้งแต่เราบวชปุ๊บเดี๋ยวก็เจอแล้วจนถึงปัจจุบันก็เจอมันเกี่ยวข้องกันไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันไม่ได้เลยและอาตมาก็เป็นพระองค์เดียวนั่นแหละน่าจะเป็นพระองค์เดียวที่ภาวนาสมาธิสั้นที่สุดเพราะภาวนาแป๊บเดียว15 นาทีอาตมาก็ไปเห็นจิต
เรือตมาก็เลยไม่ได้ฆ่ากิเลสเลยฮะเพราะกิเลสไม่ได้ฆ่าเลยเพราะฆ่าไม่ทันเพราะมันไปมันไปหาจิตก่อนถ้าไปหากิเลสก็มาหาจิตถึงต้องฆ่ากิเลสไปหาจิตอันนี้มันไปมันไปหาจิตก่อนปุ๊บอ่ะเลยไม่ได้มาอยู่ในโลกกิเลสโลกของเรามันมี2โลกโลกิยะกับโลกุตระถ้าโลกิยะมันมีอิทธิฤทธิอภิหารมันมีขันธ์5ค่อยบัญชาการเกิดให้มีฤทธิ์มีความโลภความโกรธความหลงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะโลกิยะแต่ถ้าโลกุตระจะไม่มีตัวนั้นแต่ส่วนมากคนเราจะสอนโลกิยะมากกว่าเพราะอยากมีอิทธิฤทธิอภิธิหารมีเจตวิมุตติมีสารพัดแต่สิ่งใดเขาเรียกมีญาณเสื่อมญาณมีฌานเสื่อมฌานถึงพระพุทธเจ้าไม่ให้ใช้ถ้างั้นเราต้องไปหาจิตดีกว่าเรามีเวลาเราไปหาจิตเราดีกว่าถ้าเจอจิตแล้วหมดคำพูดหมดคำอธิบายหมดคำบรรยายทุกอย่างโลกทั้งโลกหมดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นถึงพูดยังไงก็ไม่เหมือนใจเจอถ้าใจเราเจอนะมันเหนือคำพูดมันเหนือการอธิบายดังนั้นเลยวันนี้ก็เลยมาสอนอุบายช่วยเพื่อญาติโยมไม่ต้องไปตั้งทรมานอาตมาสอนสติเป็นสมาธินะอาตมาไม่ได้สอนกายเป็นสมาธิแต่บางที่อื่นก็ต้องเอากายเป็นสมาธิคือกายเรานั่งสมาธิแต่จิตไม่เป็นสมาธิสติไม่เป็นสมาธิไปไหนก็ไม่รู้ไปท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ไปทั่วทั้งนั้นอาตมาถึงเอาสติเป็นสมาธิคือเอาน้ำเย็นตัวลอดควบคุมสติให้หยุดอยู่ตรงความเย็นสุดท้ายเพื่อจะเป็นสมาธินั่นเขาเรียกสอนสติสมาธิเราสอนสติเป็นสมาธิคุณจะนั่งไม่นั่งแต่สติคุณควบคุมได้อยู่กับตรงนั้นได้มันไม่กว่ามันนั่นคุณอยู่กับสมาธิแล้วนะเพราะสมาธิมันไม่ได้เข้าไม่ได้ออกนะบางคนภาวนาแล้วเข้าสมาธิก็ต้องออกจากสมาธิอาตมายังไม่รู้เลยตั้งแต่เจอจิตนะเจอความว่างไม่เคยเพราะความว่างมันจะออกได้ยังไงมันจะเข้าได้ยังไงไม่เหมือนถ้าเข้ากุฏนะเข้าที่ไม่ว่างนะเข้าแล้วออกแล้วเข้าได้แต่ตอนนี้มันไปอยู่ตรงนั้นมันไม่จำเป็นต้องเข้าอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ว่าเราจะเดินจะเหินจะคุยตรงไหนจะทำงานตรงไหนก็อยู่ตลอดจะนั่งภาวนาไม่นั่งภาวนาก็อยู่ของเขาเองเพราะจิตมันเป็นเขาเรียกมันเป็นอัตโนมัติแล้วทางงานญาติโยมผู้หญิงทั้งหลายบางคนเคยเจอแล้วจิตที่เจอตรงนี้เคยเจอไม่ใช่ไม่เคยเจอแต่ตอนเจอนะมันอธิบายไม่ถูกมันอธิบายไม่ถูกเลยว่าทำไมมันซึ้งมันมีความสุขจริงๆมันมีความสุขเหมือนไม่โลกนี่ไม่มีความหมายเลยไม่ว่าสมบัติเงินทองเขาของเหมือนมันหมดความหมายเลยนั่นตอนเจอจิตมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเจอจิตแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราเจอแล้วเราไปถามคนอื่นก็บอกไม่ใช่ไอ้แบบนี้ไม่ได้แล้วน่ะบอกว่าติดสมาธิถ้าจิตเราติดสมาธิไม่ได้น่ะคนเราข่าวภาวนามาไม่ติดสมาธิยังไงสมาธิมันมีอยู่สองอย่างเขาเรียกวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาสมาธิคือความว่างแล้วไม่ติดความว่างมันจะติดตรงไหนถึงสมาธิบอกไม่ได้บอกปัญญาจิตปล่อยวางหมดแล้ววางเฉยหมดแล้วไม่มีอะไรเลยบอกไม่ได้แบบนี้จิตไม่มีปัญญาแต่เขาลืมไปปัญญาตรงนี้เขาเรียกปัญญาวิปัสสนาจำไว้ดีนะปัญญาวิปัสสนาไปปัญญาโลกุตระแต่ถ้าปัญญาโลกิยะมันปรุงแต่งตลอดถ้างั้นมันมีซ้ายก็ขวาถ้าเกิดคุณไปขวาคุณก็ไปโลกนี้แต่ถ้าไปซ้ายก็จะไปแบบนี้ตอนนี้มันเลือกพวกเรานักปฏิบัติก็ดูว่าตัวเองไปทางไหนถ้าไปทางซ้ายก็ไปเถอะไม่ต้องไปทางขวาตามเขาหรอกไม่ใช่ก็บอกตัวเองไปซ้ายแล้วก็ไปขวาตามเขาไม่ต้องไม่จำเป็นเลยอาตมาบอกว่าของจริงอ่ะคือไปซ้ายไอ้ไปขวาเนี่ยเป็นของปลอมถ้าเป็นของปลอมเราจะไปขวาไม่เจอของปลอมตลอดถ้าไม่ของปลอมมันจะทุกข์ทำไมมันจะวุ่นวายทำไมฮะน่ะมันจะปรุงแต่งทำไมนั่นคือของปลอมของจอมปลอมมันจะเป็นอย่างนั้นถ้างั้นเลยไปเอาของปลอมของจริงทิ้งไปเอาของปลอมมาเป็นของจริงน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้างั้นการภาวนาวันนี้อาตมาก็เลยต้องหาอุบายช่วยโยมก็ทดลองดูท่านนั่นเองอันนี้เป็นการทดลองนะตอนนี้ว่าถ้าเกิดโยมกินน้ำเย็นถ้าเกิดความเย็นหมดไปแล้วว่าต่อไปต้องกินน้ำเย็นต่อไหมไม่จำเป็นน้ำเย็นนี่เป็นตัวล่อไปสู่ว่ามันไปถึงตรงไหนมันหยุดตรงไหน
เราก็เลยมีความจำตรงนั้นถ้าเกิดว่าจะไปภาวนาไม่ภาวนาแต่เราต้องวางจิตปล่อยความรู้สึกตัวเองลงไปสู่ตรงนั้นถึงความเย็นหยุดแล้วหยุดตรงไหนหายตรงไหนเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นจะไม่ต้องปรุงแต่งให้เย็นนะจะหยุดอยู่ตรงนั้นจะไม่ไปที่อื่นหยุดไม่นานเดี๋ยวความเย็นก็จะเกิดขึ้นทำไมถึงมันเย็นเพราะจิตเราไม่ออกไปสู่ความเขาเรียกไม่ไปมีคือเขาเรียกไม่ตามสังขารจิตเราไม่ส่งออกนอกเดี๋ยวมันก็เย็นเองทั้งนั้นถึงความเย็นหายแล้วโยมหายตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยแต่ไม่ต้องแสวงหาถ้าแสวงหาจะไม่เจอถ้าปรุงแต่งก็ไม่เจอหยุดอยู่ตรงนั้นหยุดเลยทำไมหยุดได้ทำไมถึงอยู่ตรงนี้ก็จะหยุดตรงนี้ถามว่าไปที่อื่นไม่ไปหยุดนี้เดี๋ยวก็จะมาเองความรู้สึกของเราก็จะเกิดขึ้นเองเพราะเราไม่ยอมไปความรู้สึกเหมือนก็จะรวมตัวเข้ามาสู่ให้เรารู้สึกได้ว่าโอ้ผู้รู้เราอยู่ตรงนี้เองนะเราก็จะมีผู้รู้อยู่ตรงนี้นะนี่วันนี้ก็เลยมาอธิบายธรรมะวิธีการปฏิบัติกรรมฐานด้วยอุบายน้ำเย็นด้วยอุบายนะไม่ใช่กรรมฐานน้ำเย็นนะอย่าไปคิดเองกรรมฐานมีกรรมฐานห้าเนี่ยเกศาโลมาดขาตันตาแต่โจนั่นก็เรียกกรรมฐานพุทธเจ้ามันสอนให้ภิกษุสงฆ์นี่ไปอันนี้เขาเรียกอุบายเป็นกุศโลบายช่วยนะวันนี้ก็พอเวลานะไม่ต้องเอวังก็จบแล้วแค่นี้ละโมก็เลยไม่มีเอวังเดี๋ยวองค์อื่นจะขึ้นมาแทนนั่นน่ะใช่ไหมพูดมากเดี๋ยวก็องค์รองก็ตามแล้วไม่ทันแล้วยืดเวลาไปเรื่อยๆไปนะอาจารย์โยมกินน้ำเย็นเป็นไงบ้างคลายไหมล้างใจได้ไหมล้างความวุ่นวายต้องดูอุบายตรงนี้เป็นอุบายหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลจิตท่านลงจิตเข้าไปสู่ข้างในจิตท่านก็ไม่เคยออกนอกมีหลวงปู่องค์เดียวจิตเข้าไปสู่ข้างในเลยไม่เคยออกนอกก็เลยตมาเป็นศิษย์หลวงปู่ตมาก็ภาวนาคล้ายกันเลยตมาก็เลยมาสอนโยมว่าจิตที่ไม่ส่งออกนอกมันอยู่ตรงไหนก็เลยเอาน้ำเย็นล่อเข้าไปน้ำเย็นตัวช่วยนะเอาแค่นี้เอาแจกน้ำบัตรไม่ใช่น้ำบัตรนะกำหนดงานญาณโยมไหนจะสมัครไปตายที่จังหวัดสุรินทร์ก็ไปตายได้เลย เอาก็จะถวายกันเทศเอามาถวายตามอัธยาศัยนะโยมนะถวายหมดไม่ได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดีเอาถวายแค่เรามีพอบางคนถวายหมดตัวไม่เอาหรอกเอาใครจะถวายกันเทศก็กันไปแล้วนะขันไปแล้วนะนี่ขันไปนะไม่ใช่เทศไปนะคือขันไปนะ
ไอ้เจดีย์เจ็ดชั้นโยมไหนไปฉลองได้เลยนะสมโภชหนึ่งร้อยก็ได้เจ็ดชั้น20บาทก็ได้เจ็ดชั้น 1,000 ก็ได้เจ็ดชั้นบางคนทำหนึ่งล้านยังได้ชั้นเดียวถ้าใครอยากสะเดาะเคราะห์เสนียดจังไรก็ไปเข้าท้องพญานาคพญานาคใหญ่ที่สุดในโลกเขาสลาต้องเข้าไปเลยนะกลืนคนเป็นหมื่นคนนะฮะตอนนี้ไม่พอนะทำคอนโดให้อยู่ด้วยนะคนฝึกสมาธิมีคอนโดให้ด้วยนะฮะก็วันนั้นน่ะโยมตั้งแต่วันที่8 9 10 11 2ครูบาอาจารย์จะไปเที่ยวตามที่รับนิมนต์ไปแล้วนะก็มีหลวงพ่อเจริญหลวงพ่ออินทวายหลวงพ่อสุดธรรมหลวงพ่อจำหลัดหลวงพ่ออู้หลายครูบาอาจารย์ไปหมดนะเฉพาะพระผู้ใหญ่ระดับสมเด็จไม่พูดไม่ได้ท่านเมตตาไปช่วยไปสมโภชเจดีย์เจดีย์นี่ทำถวายหลวงตามหาบัวกับหลวงปู่ดูลนะพระตมามีอาจารย์สององค์ก็เลยคนอื่นก็ทำเราก็เลยให้หลวงปู่ดูลกับหลวงตามหาบัวทางนั้นเจดีย์โลกนี้จะมีดอกบัวด้วยรอบหมดเลยดอกบัวทุกชั้นโยมเอารับพรเมื่อกี้นำมนต์พิเศษเข้าท้องโยมมาแล้วนะท่านโยมคิดถึงตรงนั้นผีจะไม่อยู่เลยโยมจะเป็นคนใจร้อนก็จะหายหมดเลยนะมันจะเย็นเหมือนน้ำเย็นเลยอันนี้มันเป็นกุศโลบายวิธีไม่ให้จิตออกนอกแล้วเข้าสมาธิง่ายด้วยเราก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนฮะน่ะเอายะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติจิตังปจิตังตุมังคิปเมวัตมิจตุตเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนราโซยะถามณิโชติราโซยะถาสปีติโยวิวัจจันตุตปโรโควินัตตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิตนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลัง